คันตุกะแห่งหนใดก็ตามเมื่อมีโอกาสไปเยือนนครเชียงใหม่หากไม่ได้เดินทางขึ้นดอยสุเทพเพื่อสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ดอยสุเทพแล้วว่ากันว่าผู้นั้นเหมือนหนึ่งมิได้เยือนถึงนครเวียงพิงและหากผู้ใดมีโอกาสขึ้นไปนมัสการถึงดอยสุเทพแล้วเพิกเฉยต่อความสนใจในชื่อถนนศรีวิชัยซึ่งตัดขึ้นดอยสุเทพด้วยระยะทาง11กิโลเมตรแล้วผู้นั้นย่อมมิใช่นักศึกษาหรือปัญญาชนผู้ใฝ่ความรอบรู้ปริปากถามคำเดียวความเป็นมาของถนนศรีวิชัยก็จะพรั่งพรูออกมาจากปากมกุเทศทุกนามแล้วทุกท่านก็จะประหลาดใจที่ได้ทราบว่าบุคคลที่มีร่างบอบบางห่อหุ้มกายด้วยจีวรผู้หนึ่งเปล่งประกาศวาจาออกไปเพียงประโยคเดียวว่าก่อนชีวิตอาตมาจะมรณภาพใครได้เห็นถนนขึ้นไปสู่ดอยสุเทพเพื่อประสบนิกรทั้งปวงจักได้ขึ้นไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุบนยอดดอยได้สะดวกเพียงประโยคเดียวก็จริงแต่เป็นประโยคเดียวที่ทรงอิทธิพลล้นฟ้าในยุคนั้นสามารถปลุกระดมมวลชนทั่วภาคเหนือให้ผุดลุกขึ้นยืนเปล่งเสียงสนองรับพร้อมกันกับชูมืออันแข็งแกร่งที่กำไว้ด้วยจอบบ้างเสียมบ้างด้วยพลั่วแฉลงและเครื่องมือที่ทำถนนประดามีก้าวเดินออกจากถิ่นภูมิลำเนาของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกเชียงรายลำปางลำพูนแพร่และน่านมาสมทบกับชาวเชียงใหม่ที่รอรับศรัทธาแรงกล้าของพี่น้องรานาทั้งหลายทั้งปวงก่อตั้งกองงานขึ้นณตีนดอยสุเทพแล้วก็ลงมือทำถนนขึ้นสู่ยอดดอยอย่างเต็มอกเต็มใจปราศจากความย่นย่อท้อถอยและหวังในค่าจ้างแรงงานแม้แต่น้อยทางที่เกิดขึ้นด้วยมือของคนยาวถึง11กิโลเมตรสำหรับเป็นทางสมบูรณ์ในระยะเวลาเพียง5เดือนกับ22วันรัฐไม่ต้องควักกระเป๋าแม้แต่บาทเดียวสำเร็จได้รวดเร็วดังปาฏิหาริย์ในขณะที่การทำงานจากการผันเงินของรัฐบาลในปัจจุบัน3เดือนเต็มทางบางแห่งเพียง1กิโลเมตรก็ยังไม่เสร็จแต่เงินที่ผันไปนั้นหมดเกลี้ยงเสียก่อนแล้วแสดงออกซึ่งภาพหมายที่ชัดเจนว่าหากมวลมหาชนเกิดศรัทธาด้วยจิตใจที่แท้จริงแล้วอย่าว่าแต่การสร้างทางแค่ขึ้นดอยสุเทพเท่านั้นเลยทางทุกสายทั่วแผ่นดินไทยพวกเขาก็ทำขึ้นเองได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาผลันเงินไปให้แต่ใครเล่าที่จะเป็นตัวก่อศรัทธาให้แก่ประชาชนจนพวกเขาพร้อมใจกันรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ที่อื่นมีหรือยังไม่ทราบแต่ถิ่นลานามีแล้วใครผู้นั้นก็คือพระครูบาศรีวิชัยซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญแห่งลานามาไม่น้อยกว่า40ปีหากจะกล่าวว่าพระครูบาศรีวิชัยคือนักปลุกระดมมวลชนคนแรกของเมืองไทยคงจะไม่ผิดนักจะผิดไปบ้างก็ตรงที่เสียงที่พระครูบาเปล่งประกาศออกไปปลุกระดมนั้นมิใช่เสียงของลัทธิการเมืองใดๆหากแต่เป็นเสียงแห่งพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแม้กระซิบกันเพียงเบาๆเสียงนั้นก็จะก้องกังวานไปทั่วสารทิศจากปากกระทบหูจากหูก็ล่วงหล่นลงตกเป็นตะกอนอยู่ในดวงใจคนไม่มีหัวใจเท่านั้นที่หูของเขาหนวกต่อเสียงของพระครูบาเมื่อเต็มใจที่จะทำความรู้จักกับนักบุญแห่งรานาผู้นี้ก็ขอได้โปรดติดตามต่อไปแล้วท่านจะได้พบว่าไม่ใช่เพียงถนนขึ้นดอยสุเทพเท่านั้นที่เป็นภารกิจอันบริสุทธิ์ของท่านงานด้านอื่นๆของท่าน
ที่กระทำลงไปเพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนาและหล่อหลอมจิตใจของคนภาคเหนือให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นยังมีอีกมากนักนี้ไปเราขอนำท่านไปพบกับชีวประวัติของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งลานาไทยผู้มีชีวิตเป็นอมตะอยู่ในความทรงจำของลูกหลานชาวลานาทั้งมวลจะต้องได้รับการกล่าวขานกันต่อไปอีกนานเท่านานเปรียบเสมือนประทีปสองทางดวงหนึ่งที่ไม่มีวันดับสำหรับอนุชนผู้เสียสละในรุ่นต่อๆมาท่านเป็นพระของประชาชนพระของชาวบ้านอย่างแท้จริงเรื่องราวในชีวิตของท่านคงจะช่วยสะกิดใจอรัชชีนอกรอยที่เป็นกาฝากศาสนาให้เกิดระอายแก่ใจสำนึกตัวกลับตัวกลับใจได้บ้างหากเขาเหล่านั้นไม่มากไปด้วยมิจฉาทิฐิจนเกินควรพระครูบาศรีวิชัยเมื่อท่านบวชเป็นพระท่านก็ได้อุทิศชีวิตของท่านเพื่อศาสนาและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวภาคเหนือทั้งมวลมิใหญ่ว่าท่านจะได้รับการต่อต้านกดขี่ข่มเหงอย่างสาหัสสากรรจ์เพียงไรก็ตามท่านมิได้ท้อถอยพระครูบาศรีวิชัยประพฤติปฏิบัติอย่างไรท่านจึงเป็นที่กล่าวขานถึงอย่างสนิทปากว่าเป็นพระของประชาชนหรือนักบุญแห่งลานาไทยเรื่องราวที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้จะให้คำตอบอย่างชัดเจนว่าอย่างไรคือนักบุญที่แท้จริงของประชาชนจึงเสมือนมาตรการตัดสินค่าของคนที่เสนอหน้ามาบอกว่าข้านี่แหละคนของประชาชนแต่โดยแท้แล้วเขาคือผู้ที่คอยหลอกลวงประชาชนคอยกลั่นแกล้งให้ร้ายป้ายสีทำลายคนดีทำลายคนของประชาชนเพราะเขาไม่สามารถทำดีทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้ความริษยาอาฆาตจึงทำให้เขาหน้ามืดตามัวเห็นผิดเป็นชอบเห็นดอกบัวเป็นกงจักเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นแล้วหลายยุคหลายสมัยเมื่อไรที่มีคนดีมีบุญมีบารมีเกิดขึ้นมารก็ย่อมจะต้องเกิดตามร้างตามผานเป็นธรรมดามองในแง่ดีก็เป็นการเสริมบารมีให้แก่คนดีเพราะถ้ามารไม่มีบารมีก็ไม่แก่กล้าเรื่องนี้จึงเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เกิดกำลังใจแก่ผู้ที่จะทำความดีและเป็นตัวอย่างเตือนใจมารที่คอยข่มเหงทำร้ายทำลายคนดีให้ได้สำนึกว่าท่านอยากจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของคนชั่วที่คอยทำลายคนดีปรากฏอยู่ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่จะจารึกไว้ให้เล่าลือตราบชั่วลูกชั่วหลานอย่างนั้นหรือนี่ก็เป็นความปรารถนาที่ได้จัดทำเทปชุดนี้ขึ้นมาก็ด้วยความอยากเห็นนักบุญตัวจริงเกิดขึ้นอีกมากมายในทุกส่วนของแผ่นดินไม่เฉพาะแต่ภาคเหนือเท่านั้นความเป็นมาอันน่าสนใจของนักบุญแห่งลานาท่านนี้ได้นำมาจากการรวบรวมและเรียบเรียงของนักเขียนชื่อดังผู้มีนามปากกาว่าศิวะรณชิตเรื่องนี้เคยลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เดลิไทยรายวันคอลัมน์ลมตะวันออกติดต่อกันหลายวันและตีพิมพ์เป็นหนังสือมาหลายเล่มแล้วปรากฏว่าเป็นที่สนใจแก่ผู้อ่านเป็นจำนวนมากเรื่องราวของนักบุญแห่งลานาผู้มีร่างบอบบางห
่อหุ้มร่างกายด้วยจีวรผู้นี้จะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้วันอังคารเดือน9ขึ้น11ค่ำตรงกับวันที่11เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2421ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขณะที่ฝนกำลังตกหนักฟ้าคะนองกล้าอยู่ที่ตำบลบ้านปางอำเภอลี้เมืองลำพูนทารกชายหนึ่งได้ถือกำเนิดจากครรภ์ของมารดาภายในกระท่อมปลายนาที่แสนโกโลโกโสก่อนที่มารดาจะคลอดทารกผู้นี้ออกมาฟ้าคะนองหนักจนอสุนิบาตฟาดลงมาในที่ต่างๆหลายแห่งแห่งสุดท้ายสายฟ้าได้แล่นลงสู่กระท่อมหลังนั้นหากแต่ไม่ปรากฏเสียงมีแต่แสงสว่างวาบขึ้นทั่วบริเวณภายนอกและภายในกระท่อมบัดดลนั้นเองทารกก็พ้นจากครรภ์มารดาส่งเสียงร้องดังกว่าปกติเปล่งเสียงร้องไห้ได้ไม่นานฟ้าก็เริ่มหยุดคะนองฝนเริ่มซาเม็ดมิช้ามินานท้องฟ้าก็สะอาดแจ่มใสระบายไว้ด้วยมวลเมฆที่อาบไปด้วยประกายทองบุรุษผู้เป็นบิดาของทารกถึงซึ่งอาการตกตะลึงไปชั่วแล่นพอได้สติก็คุกเข่าลงกราบกรานฟ้าดินประกาศก้องออกมาว่าลูกของเหล่านี้มีบุญแน่แล้วบุรุษผู้นี้ชื่อควายเป็นชาวนาธรรมดาธรรมดาภรรยาของเขาผู้ให้กำเนิดบุตรคนที่สามแก่เขาชื่ออุษาเมื่อนางได้สติมีกำลังโอบเอาลูกน้อยแบเบาะไว้ในอ้อมอกนางได้หลุดปากบอกสามีว่าให้ลูกคนนี้ชื่อฟ้าฮ้องเถิดเพราะมันเกิดในเวลาฝนฟ้าคะนองยิ่งนักฟ้าฮ้องหรือฟ้าร้องเลี้ยงง่ายไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยไข้พูดน้อยแต่ละถ้อยคำก่อนจะหลุดออกจากปากมักจะตรองแล้วตรองอีกบิดามารดารักและเกรงใจยิ่งกว่าบุตรคนอื่นครั้นเติบใหญ่ในวัยของเด็กชายบิดามารดาก็มอบหมายให้เลี้ยงวัวอยู่ตามทุ่งนาแต่ตะวันกล้าจนตกดินอยู่ทุกวันอุปนิสัยติดตัวมาแต่กำเนิดของฟ้าร้องได้แก่ความเมตตาต่อสัตว์ทุกชนิดนอกจากไม่ยอมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วฟ้าร้องยังไม่เคยรังแกสัตว์ตัวใดเลยฝูงวัวที่อยู่ในความรับผิดชอบไม่เคยมีตัวใดที่ฟ้าร้องจะทุบตีบังคับวัวทุกตัวเชื่อฟังฟ้าร้องเองโดยไม่จำเป็นต้องรงตะพดที่บิดามอบไว้ให้ประจำตัวยิ่งฟ้าร้องเติบโตนอกจากไม่ยอมฆ่าสัตว์หรือรังแกลงโทษสัตว์แล้วฟ้าร้องยังไม่พอใจที่จะกินอาหารจำพวกเนื้อสัตว์อีกด้วยชอบกินแต่ผักและผลไม้มากกว่าควรคำนึงถึงอกเขาอกเราช่างเป็นความเคล้าชอบเอาเนื้อเขามากินเมามัวหลงระเริงในรสในกลิ่นชิวหาพาชีวิตให้จบสิ้นชีวิตเขาชี
ีวิตเขาก็เช่นเราไม่อยากตายจะฆ่าเขาทำไมให้จิตใจร้อนเราร้อนไฟแห่งกรรมเพื่อทำลายชีวิตเขาไม่เป็นสุขหรอกเราจิตยิ่งคลาวตามเววิญญาณก่อพบสืบต่อวิญญาณญาติแม่พ่อถึงลูกต่อหลานเลนกรรมเก่าราวีในชาตินี้กายใจลำเพ็ญส่งผลให้รู้ให้เห็นว่าเวรยังมีตามมากรรมเก่านั้นมีทุกวันเวียนอยู่ใครคิดตรองจะรู้กรรมนั้นอยู่ในใจนั้นนะใครทำเช่นไรรู้ด้วยใจบาปบุญตามมาทำจิตให้สุขเถิดหนามั่นในปานาจะได้พ้นกรรมวันหนึ่งฟาร้องซึ่งอยู่ในวัยราว10 ขวบขณะยืนดูแลฝูงวัวอยู่กลางทุ่งพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินผ่านมาฟาร้องยกมือไหว้ร้องบอกกับพระว่าโตขึ้นข้าพเจ้าจะบวชอย่างท่านพระธุดงค์รูปนั้นจึงหยุดชะงักหันมาพิจารณาเด็กชายฟาร้องท่านใดก็มองเห็นเงาของฟ้าร้องที่ตกที่ทอดไปตามพื้นดินมีเงากรดพระซ่อนอยู่เหนือศีรษะพระธุดงค์ยิ่งแปลกใจเพราะกรดของท่านนั้นพับแล้วพาดอยู่ที่ไหล่ฉะไหนจึงมีเงากรดกางอยู่กับเงาของฟ้าร้องเมื่อได้พบกับพ่อควายของฟ้าร้องพระธุดงค์กล่าวว่าถ้าให้ลูกโยมผู้นี้บรรพชาในพระพุทธศาสนาแล้วเขาจะไม่สึกจัดจำเริญศาสนาให้รุ่งเรืองทั่วถิ่นลานาไทยพ่อควายกับแม่อุษาเกรงนักว่าฟ้าร้องบวชแล้วจะไม่สึกจึงดังคำของพระธุดงค์พอฟ้าร้องบ่นว่าอยากบวชทีไรพ่อกับแม่จะบ่ายเบียงเลี่ยงหุ้นที่นั้นพ่อควายกับแม่อุษาผลัดกันเจ้าร่อฟ้าร้องผู้ลูกจนกระทั่งอายุของฟ้าร้องย่างเข้า18 ปีเขาก็วอนขอบรรพชาอีกแม้อายุยังไม่ครบที่จะบวชเป็นพระแค่เป็นสามเณรฟ้าห้องก็ปรารถนาพ่อกับแม่จึงจนปัญญายิ่งนักวันหนึ่งพ่อกับแม่ได้ไต่ถามความตั้งใจของฟ้าห้องลูกผู้ปรารถนาที่จะอยู่ในเพศของบรรพชิตเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งเอาละเมื่อใครจะบวชแม้แต่สามเณรพ่อแม่ก็ไม่ว่าจะจัดการให้แต่เจ้าบอกกับพ่อแม่ได้ไหมว่าบวชแล้วเจ้าจะสึกหรือไม่สึกฟ้าร้องสั่นหน้าตอบทันทีว่าจะไม่สึกจ้ะพ่อแม่ถามอีกว่าเพราะอะไรจึงไม่สึกไม่คิดจะช่วยพ่อแม่ทำมาหากินหรือลูกฟ้าห้องตอบว่าพ่อแม่ไม่ได้มีลูกเพียงฟ้าห้องคนเดียวลูกผู้ฝ่ายชีวิตเป็นบรรพชิตตอบและอรรถาธิบายต่อว่าลูกได้พิจารณาดูแล้วครอบครัวของเรายากจนแสนเข็ญเหตุที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่หากแต่เป็นกุศลจากชาติปางก่อนบันดาลให้ลูกไม่ต้องการเปลี่ยนความยากจนแต่ลูกจนปัญญาที่จะแก้ไขไม่มีวิชาความรู้ที่จะช่วยให้ครอบครัวของเราร่ำรวยขึ้นมาได้ลูกจึงปรารถนา
จะสละชีวิตคฤหัสถ์นี้เสียมุ่งหน้าไปสู่พุทธจักรหากมีโอกาสส่งเสริมให้บริวารพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นได้แล้วก็เท่ากับสร้างกุศลผลบุญเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญของคนทั่วไปแม้ชาตินี้จักไม่ได้เสวยผลบุญนั้นแต่ชาติหน้าหากเราได้เกิดมาร่วมครอบครัวเดียวกันอีกพ่อแม่จักได้ไม่ต้องลำบากยากจนเหมือนอย่างนี้พ่อกับแม่ได้ฟังก็จำนนด้วยเหตุผลพร้อมกันก็เกิดศรัทธาประสาทะในเจตนาอันแน่วแน่ไม่แปรเปลี่ยนของลูกฟ้าฮ้องพ่อกับแม่จึงตกลงใจนำเอาลูกคนที่สามไปฝากฝังกับพระอธิการขัตติยะเจ้าอาวาสวัดบ้านป่างบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ณวัดแห่งนั้นเมื่อได้ครองจีวรสมใจสามเณรฟ้าฮ้องก็เปรมปรียิ่งนักมุ่งหน้าศึกษาภาษาไทยอักขระวิธีสิกขาวินัยสามเณรและภาษาบาลีสันสกฤตอยู่ตลอดเวลา3ปีจนอายุครบบวชวิชาความรู้ของสามเณรฟ้าฮ้องก็แตกฉานเป็นที่รักใคร่โปรดปรานของสมภารขัตติยะยิ่งแล้วเมื่อต้นปีพุทธศักราช2431สามเณรฟ้าฮ้องก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยเจ้าอาวาสขัตติยะเป็นผู้จัดการให้ครูบาสุมนะวัดบ้านห้วงหลวงเป็นพระอุปัชฌายะพระอาจารย์ขัตติยะตั้งฉายานามของฟ้าฮ้องว่าสิริวิชโยแต่ชาวบ้านนิยมเรียกท่านว่าพระศรีวิชัยพระศรีวิชัยอุปสมบทที่วัดบ้านปางแต่หลังจากนั้นได้นมัสการลาท่านสมภารขออนุญาตไปจำพรรษาอยู่วัดดอยแต่ตำบลท่าทุ่งแฝกอำเภอกิ่งท่ามะกาเพื่อศึกษาวิชากรรมฐานจากพระครูบาอุปละกระทั่งออกพรรษาแล้วจึงได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่บ้านปางตามเดิมอาศัยที่พระครูบาศรีวิชัยถือปฏิบัติเคร่งมาตั้งแต่เป็นสามเณรอุปนิสัยมักน้อยถือสันโดษเว้นการบิณฑบาตอาหารที่เจือปนด้วยเนื้อสัตว์เพราะเว้นการบริโภคอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อเป็ดไก่ปลากุ้งซึ่งจะต้องถูกฆ่าก่อนแล้วจึงเป็นอาหารเมื่ออุปสมบทเป็นพระศรีวิชัยก็ยิ่งเคร่งครัดหนักขึ้นเว้นกระทั่งยาเสพติดทั้งปวงถือมัชฌวิรัตคือเว้นหมากพลูบุหรี่เมี่ยงอย่างเด็ดขาดพระศรีวิชัยจึงได้รับการยกย่องจากชาวบ้านทั่วไปและเริ่มที่จะเป็นที่เรื่องลือในความบริสุทธิ์ของท่านตั้งแต่นั้นมาเมื่อผ่านการศึกษาวิชากรรมฐานจากพระครูบาอุปละวัดดอยแตกกลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านปางต่อนั้นคนทั่วไปเรียกพระศรีวิชัยว่าพระครูบาศรีวิชัยที่ต้องถูกเรียกว่าครูบานั้นก็แปลว่าผู้บวชเรียนมานานนั่นเองแต่พระศรีวิชัยมาอยู่วัดบ้านปางได้ปรนนิบัติพระขัตติยะอาจารย์เจ้าอาวาสได้ไม่นานนักท่านก็ถึงมรณภาพยังความเศร้าโศกใหญ่หลวงมาสู่พระครูบาศรีวิชัยยิ่งนักทั้งวัดปั้นปางจึงเหลือพระเพียงสองรูปเท่านั้นคือพระศรีวิชัยกับพระอีกรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในวัยไล่เลี่ยกับพระศรีวิชัยแต่อุปสมบทมาก่อนเสียดายนักไม่มีผู้ใดบันทึกประวัติแม้แต่นามของพระรูปนั้นไว้ทั้งที่มีส่วนร่วมในการทำงานธนุบำรุงพระศาสนากับพระศรีวิชัยความคิดริเริ่มในการบำรุงพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นแก่พระครูบาหลังมรณภาพของท่านสมภารขัตติยะแล้วไม่นานความคิดอันนี้ก็คือ
พระครูบากับพระเพื่อนร่วมวัดที่มีอยู่รูปเดียวตกลงกันจะสร้างวัดขึ้นใหม่เพื่อต้อนรับผู้ปรารถนาบรรพชาทั้งสามเณรและพระเพิ่มขึ้นด้วยวัดบ้านปางคับแคบเกินกว่าที่จะเป็นที่ต้อนรับคนเป็นจำนวนมากได้วันหนึ่งพระครูบาศรีวิชัยได้ชวนพระผู้ร่วมความคิดเดียวกันนั้นขึ้นเขาสูงจุดธูปบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งปวงประกาศสัตยาธิษฐานออกมาว่าหากสามารถสร้างวัดใหม่ได้สำเร็จแล้วก็ขอให้เกิดนิมิตปรารถนาแก่ตนโดยวิธีต่างๆแม้แต่ความฝันไม่เกิน7วันคืนหนึ่งพระครูบาศรีวิชัยบังเกิดนิมิตฝันในตอนใกล้สางว่าท่านออกไปยืนอยู่ณที่แจ้งเดือนเต็มดวงอยู่บนท้องฟ้าแจ่มกระจ่างทั่วสารทิศและเมื่อท่านเงยหน้าขึ้นไปมองอยู่นั้นดวงจันทร์ได้ชะลอเลื่อนลงมาช้าๆพระครูบาก็อ้าแขนเข้ารับไว้ทั้งกายของท่านจึงสว่างจ้าเปล่งไปด้วยรัศมีแห่งเดือนเพ็ญเมื่อปรากฏเป็นนิมิตดังที่ตั้งสัตยาธิษฐานไว้ณวันแรม1ค่ำเดือน3ปีฉลูพุทธศักราช2444พระครูบาจึงเกริ่นประกาศแก่ชาวบ้านทั้งปวงที่นับถือศรัทธาในตัวท่านซึ่งขณะนั้นไม่ได้มีเพียงชาวบ้านตำบลบ้านปางแม่คืนกิ่งแม่ทาเท่านั้นแม้แต่ชาวดอยชาวเขาทั้งปวงกระทั่งพวกยางพวกแมวต่างพากันศรัทธานับถือท่านทั้งสิ้นให้ได้รับรู้กันทั่วไปว่าพระครูบาจะสร้างวัดบ้านปางขึ้นใหม่จากที่ตั้งเดิมซึ่งเรียกว่าวัดเดิมนั้นบรรดาผู้คนทั้งปวงดังกล่าวหลายตำบลในอำเภอลี้พร้อมใจกันสนองเจตนารมณ์ของพระครูบาโดยทั่วหน้าบรรดาผู้มีเงินก็ออกเงินไม่มีเงินก็ออกแรงแม้แต่กำแพงรอบวัดเพียงชาวบ้านขนเอาหินจากฐานน้ำขึ้นมาคนละก้อนกำแพงวัดก็เสร็จสมบูรณ์ทั้งสี่ด้านไม่มีอำนาจใดจะเอาชนะพลังของประชาชนได้อีกแล้ววัดบ้านปางแห่งใหม่จึงสำเร็จลงในเวลาไม่ถึงปีจากการปรึกษากันทั้งฝ่ายของชาวบ้านกับฝ่ายพระสองรูปที่จำอยู่ในวัดบ้านปางวัดที่สร้างขึ้นใหม่จึงได้ชื่อว่าวัดศรีดอนชัยสายมูลและชาวบ้านตำบลต่างๆก็หลั่งไหลมาจัดงานฉลองสมโภชวัดเป็นงานใหญ่ถึง7วัน7คืนหลังจากนั้นผู้คนต่างพากันให้ความสนใจวัดศรีดอนชัยยิ่งกว่าวัดใดๆในอำเภอลี้ด้วยประชาชนถือว่าเป็นวัดของเขาสร้างขึ้นมาด้วยความเสียสละทั้งแรงเงินและแรงกายของพวกเขาวัดแห่งนั้นจึงเจริญรวดเร็วนักเข้าพรรษาก็มีบุรุษหลายคนสละเพศคฤหัสถ์เข้ามาอุปสมบทกันอย่างมิได้ขาดสายตาพระครูบาศรีวิชัยได้กลายเป็นเจ้าอาวาสของประชาชนไปแล้วและได้รับฉายานามใหม่อีกชื่อหนึ่งจากประชาชนก็คือเจ้าตุตนบุญแปลความได้ว่าพระผู้มีบุญมาเกิด